พ่ออยู่วงการค้าวัตถุโบราณมาทั้งชีวิตพ่อยังไม่เคยเห็นเข็มกลัดที่มีลักษณะแปลกอย่างนี้เรื่องแค่นี้จัดการได้ใช่ไหมรีบไปรักษาเจ้าเข็มแล้ววิ่งวิ่งคุณอาซอยกันดันทอนซุ่งเนี่ยให้มันไหลลงไปทับหัวหน้าพนากับอีเข็มบางบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิดสัวในผู้ลังกาผู้นั้นต้องโดนโทษทันสุดท้ายโตเฮากับบ่ได้เอายังไปให้พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวอย่าลงเมามัวกับรถกิเลสหลายใส่ความหักนำทางเฮาไปแม้ผลสุดท้ายสิเป็นจังใดก็อย่าคำเจ้าได้คิดสร้างกังหุ่มสัมปทนก็อย่าทับผมคนจนผู้ลากยาอย่าสิลงเงินทองลาบยศศักดิ์นี้นะให้พากันเฮ็ดดีกายจากแม่นายนพนาเป็นกลิ่นกายจากมนุษย์จริงๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพ่อของนายพนาก็เป็นช้างอย่างที่เจ้าเข็มคาดเดาทีนี้พวกพี่เชื่อเข็มแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าหัวหน้าพนาเป็นผู้ที่มีสายเลือดผสมคนที่พระช้างคุรีบอกให้เราตามหาแสดงว่าพ่อของนายพนาต้องเป็นคนใดคนหนึ่งในกุญชรนครดินแดนแห่งช้างอย่างแน่นอนแล้วคนเดียวที่จะให้คำตอบกับเราได้นั่นก็คือแม่ของนายพนาเพชรได้แหวนทางช้างขององค์อัสดีถึงปรากฏแสงสีดำขึ้นอีกแล้วครับองค์อัสดีเป็นอะไรครับพนาพนาลูกของข้าบาดเจ็บอาจจะถึงแก่ชีวิตเช่นนั้นพระองค์จะเป็นอะไรไหมครับข้าไม่เป็นไรการบาดเจ็บของข้าเป็นเพียงการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางแหวนหางช้างเท่านั้นโถพนาลูกพ่อลูกเจ็บถึงเพียงนี้เลยเหรอข้าพญาช้างสารหัสดีขออำนาจบารมีแห่งเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือช้างทั้งปวงจงดลบันดาลให้พนาลูกชายของข้าปลอดภัยด้วยเถิดอ
คุณหมอคะเป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีสามารถเอากระสุนออกมาได้แล้วตอนนี้คุณนภนาพ้นขีดอันตรายแล้วครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะทุกคนนะคะก็เชนพนาลูกชายของเราปลอดภัยแล้วนะคะคุณเบญจาจ๊ะพวกเราดีใจด้วยนะจ๊ะที่หัวหน้าพนาปลอดภัยแล้วแล้วนี่พ่อของหัวหน้าพนาทราบหรือยังจ๊ะฉันว่าพวกเราส่งข่าวบอกเขาหน่อยดีไหมใช่ๆจ้ะพ่อของนายพนาอยู่ที่ไหนแล้วจ้ะให้พวกเราไปส่งข่าวให้ได้นะเดี๋ยวจัดการเองค่ะแต่ว่าเราเอองั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเข็มขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะไม่สิเป็นจังได๋ล่ะเข็มตกลงว่าคุณพนานี่เพิ่นเป็นคนที่มีสายเลือดผสมที่เฮาตามหาอยู่บ่ลูกใช่จ้ะเข็มมั่นใจแล้วเข็มได้คุยกับหัวหน้าพนาหรือยังลูกเพิ่นสิยอมซอยพวกเฮาบ่เข็มยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าพนาเลยจ้ะพอดีว่าวันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนก็เมื่อกี้ที่โรงพยาบาลก็เกือบจะได้เรื่องอยู่แล้วเชียวเข็มก็ไม่น่าห้ามพี่เลยหัวหน้าพนาเค้าเพิ่งถูกยิงนะแล้วคุณเบญจาเค้ากําลังกุ้มใจเข็มไม่อยากถามเซาซีเขาในช่วงเวลาแบบนี้ข้าเห็นด้วยกับเจ้าเข็มตอนพวกแกทั้งสองถามถึงเรื่องพ่อคุณเบญจาเขาก็น่าเสียไปเลยใช่จ้ะเข็มว่าเรารอให้คุณพนาหายดีก่อนแล้วเราค่อยถามเขาดีกว่าเพราะเรื่องที่เราจะให้เขาเดินทางเข้าไปในเมืองบางบทเพื่อถือครองมณีนุปรัตน์ทั้ง9มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยากที่จะเชื่อเราต้องหาโอกาสเหมาะๆเพื่อขอร้องเขาโชคดีนะที่ไอ้4คนนั้นมันตายคาที่เรื่องมันก็เลยสาวมาไม่ถึงพวกเราแต่แพ้เสียดายเข็มกลัดที่หูของอีนางเข็มมากเลยค่ะคุณพ่อเกือบจะได้อยู่แล้วเชียวอ่ะอย่าว่าถุยอย่าว่าเกือบเถอะเฮานี่แทบสิไปแตะเข็มขัดอยู่หูอีเข็มนั่นต่างหากพ่อเลยเด้อบ่เอาแล้วงานนี้ก็สิเฮ็ดอีกนะหัวหน้าพนักงานเป็นคนแท้ๆล่ะคนบ้าอีหยังยกทนสูงได้เหมือนทนปานนั้นกูถึงบอกไปแล้วเด้บักเมฆว่าหัวหน้าพนาน่ะบ่เป็นคนธรรมดาเพิ่นต้องมีความลับอีหยังบางอย่างแน่ๆหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่ลมตกใจแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นสามารถยกท่อนซุงได้อ่ะโอ้ยสิมาตกใจอีหยังคุณแพทย์คุณแพทย์เองท่านปีดาพ่อแล้วก็ผม4คนนี่ซอยกันออกพลั่งพักท่อนซุงถึงมันสิขยับได้เนี่ยคุณแพทย์ก็รู้ว่ามันหนักปานใดแพทย์พ่อเห็นด้วยกับพรานบุญกับไอ้เมฆนะในป่าภูลังกานั่นยังมีความลับอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้แพทย์หนูก็ลองไปถามหนูมินตาดูสิลูกว่าพี่พันนารักษาตัวอยู่ที่ไหนถ้าเราได้รู้ความลับของพันนามันคงจะมีประโยชน์กับพวกเรามากเลยอีกเพียง1เพนเท่านั้นพวกเราก็จะต้องเดินทางเข้าเมืองบางบทกันแล้วพี่ว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะจ๊ะเจ้าเข็มยังไงวันเนี้ยเจ้าเข็มก็ต้องคุยกับนายพนาให้รู้เรื่องทั้งเรื่องที่ว่าพ่อของนายพนาเป็นใครแล้วก็เรื่องที่เราต้องร้องขอให้นายพนาเดินทางไปที่เมืองบางบทกับเราด้วยเพื่อให้ช่วยถือครองมณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดพูดตรงๆนะจ๊ะพี่ฉันไม่มั่นใจเลยจ้ะว่าหัวหน้าพนาเขาจะเชื่อเราเรื่องเมืองบางบทหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าหัวหน้าพนาเขาจะรู้เรื่องแค่ว่าตัวเองถอดแหวนแล้วตัวเองจะมีแรงเยอะแต่คงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ครึ่งช้างจ้ะที่เจ้าเข็มพูดก็ถูกคงไม่มีมนุษย์คนไหนจะเชื่อง่ายๆว่า
ในโลกใบนี้จะมีมนุษย์ครึ่งคนครึ่งช้างงั้นเราก็ต้องทำให้นายนพนาเชื่อโดยการทำให้เห็นกับตายังไงล่ะจ๊ะพี่ลิงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเข็มเอาดอกไม้ป่ามาเยี่ยมอะค่ะเผื่อว่าถ้าหัวหน้าได้เห็นดอกไม้พวกนี้แล้วจะรู้สึกสดชื่นขึ้นบ้างนี่ค่ะขอบคุณนะเข็มนี่เป็นดอกไม้ป่าที่สวยที่สุดเลยพรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้พนากลับบ้านได้แล้วนะหนูเข็มร่างกายของคุณนะพนาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วมากครับแผลหายเกือบสนิทในเวลาไม่กี่วันจนหมอเองอ่ะก็ยังประหลาดใจร่างกายผมคงประหลาดแล้วครับหมอพนาต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะดังนั้นหมอขอตัวก่อนนะครับแม่กำลังกลัวอะไรอยู่ล่ะครับทำไมเวลาผมพูดเรื่องนี้ทีไรแม่ต้องตัดบทผมตลอดเลยทั้งที่แม่ก็รู้ว่าร่างกายของผมไม่ปกติเวลาผมถอดแหวนหางช้างทีไรเนี่ยผมก็มีแรงมหาศาลตลอดเลยท่อนซุงนังท่อนผมยังยกได้เลยครับแม่นี่พนาแม่บอกให้หยุดพูดไงแม่ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเข็มจะรู้ความลับอะไรของผมอะเข็มเขาได้เห็นกับตาตัวเองแล้วครับแม่ป่านนี้เข็มกับพี่ๆของเขาเนี่ยยังกลัวผมอยู่ด้วยซ้ำเข็มไม่ได้กลัวนะคะถ้าไม่ได้หัวหน้าพนาช่วยไว้เข็มก็คงตายไปแล้วค่ะไม่ต้องมาพูดเอาใจผมหรอกตัวประหลาดอย่างผมใครๆก็กลัวหัวหน้าฟังเข็มนะคะเข็มไม่ได้พูดเอาใจหัวหน้าแล้วก็ไม่ได้กลัวหัวหน้าด้วยค่ะเพราะเข็มรู้ค่ะว่าหัวหน้าไม่ใช่ตัวประหลาดถ้าผมไม่ใช่ตัวประหลาดแล้วผมเป็นตัวอะไรเข็มรู้อะไรเข็มก็พูดมาเลยพอตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยผมอึดอัดผมอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ผมจะได้รู้ว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแม่ขอโทษนะพนาเบนจาคะเข็มว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณเบนจาจะต้องบอกหัวหน้าพนาว่าพ่อของหัวหน้าพนาคือใครเข็มพูดอย่างกับเข็มรู้ใช่ค่ะเข็มคิดว่าเข็มรู้ค่ะความจริงแล้วเข็มแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนเป็นชาวเมืองบางบดเหมือนกับพ่อของหัวหน้าพนาค่ะพ่อผมเป็นคนเมืองบางบดเหรอหมายความว่ายังไงเข็มเมืองบางบดมันเป็นแค่ตำนานของภูลังกาไม่มีจริงไม่ใช่เหรอใช่จ้ะพนาเมืองบางบดเป็นแค่เรื่องเล่าของพวกชาวบ้านเขาเท่านั้นลูกลูกเข็มพาทุกคนกลับไปก่อนเถอะนะพนาเขาต้องการพักผ่อนปะไม่ได้นะเจ้าเข็มเราเหลือเวลาไม่มากแล้วยังไงวันนี้เจ้าเข็มก็ต้องคุยกับนายพนาให้รู้เรื่องแล้วก็ให้เขาไปเมืองบางบดกับเราให้ได้บอกต้องไงว่าพนาต้องการพักผ่อนพาทุกคนกลับไปก่อนนะคุณเบนชาคะเข็มขอร้องแล้วค่ะเรื่องนี้เข็มจะคุยกับหัวหน้าพนาเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะเข็มจะต้องเข้าไปช่วยพ่อแม่ของเข็มในเมืองบางบดแล้วถ้าไม่มีหัวหน้าพนาไปด้วยเข็มก็ไม่สามารถช่วยพ่อกับแม่ของเข็มได้ค่ะหมายความว่ายังไงเข็มอธิบายให้ผมฟังทีเมืองบางบดไม่ใช่เมืองในตำนานแต่ว่ามันมีอยู่จริงค่ะหัวหน้าเมืองบางบดคือเมืองลับแลที่ทับซ้อนอยู่บนพื้นที่ของภูลังกาและเข็มกับพี่ๆก็เป็นชาวเมืองบางบดค่ะและพวกเราก็สงสัยว่าพ่อของนายพนาเป็นชาวเมืองบางบดเหมือนกันเลิกพูดทอเจอร์กันได้แล้วฉันบอกให้ออกไปกันได้หัวหน้าพนาเป็นช้างในเมืองบางบดและหัวหน้าพนาก็เป็นมนุษย์ครึ่งช้างด้วยพี่เข็มมันน่าจะบ้านะคะเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วละเข็มที่เข็มมาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ครึ่งช้างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง
ัวหน้าลองคิดดูดีๆสิคะว่าการที่หัวหน้ามีแรงเยอะจนสามารถยกท่อนสูงได้มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ปกติก็ทำได้หรอคะผมก็ไม่รู้แต่ถ้าจะให้ผมเชื่อว่าผมเป็นมนุษย์ครึ่งช้างเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกเข็มถ้านายไม่เชื่องั้นนายดูนี่คุณพ่อเห็นเหมือนที่แพทย์เห็นไหมคะผมบอกแล้วไงว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้เงียบแล้วฟังต่อพี่กระรอกเป็นสัตว์ป่าจากเมืองบางบดที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ทีนี้หัวหน้าจะเชื่อยังคะว่าหัวหน้าเป็นมนุษย์ครึ่งช้างจริงๆแม่ครับผมเป็นมนุษย์ครึ่งช้างจริงๆครับแม่แม่ครับบอกความจริงกับผมนะครับใช่ลูกพ่อของลูกเป็นชาวเมืองบางบดพนาเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งช้างแห่งเมืองบางบดลูกสามสิบปีก่อนแม่ไปเดินป่าที่ภูลังกากับเพื่อนแล้วเกิดหลงป่าจนพลัดตกหน้าผาช่วยด้วย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 ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยในคืนนั้นเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดขึ้นพอดีพ่อของพนาออกมาจากเมืองบางบดแล้วก็มาเจอกับแม่ได้ช่วยชีวิตแม่ไว้แล้วเขาก็แปลงกายเป็นมนุษย์และบอกกับแม่ว่าเขาชื่อขเชนตอนนั้นแม่รู้สึกอ่อนแรงและตกใจมากที่เห็นเขาแปลงกายเป็นมนุษย์แม่ก็เลยสลบไปคุณขเชนอยู่เฝ้าแม่ด้วยความเป็นห่วงจนลืมวันเวลาทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นกำแพงแก้วก็ปิดไปคุณขเชนก็กลับไปเมืองบางบดไม่ได้แม่รักในน้ำใจของคุณขเชนแล้วก็รู้สึกสงสารเขาที่เขาต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนแม่เลยตัดสินใจอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับเขาเราอยู่กินกันได้ประมาณ4ปีแม่ก็ท้องพนาขึ้นมาแล้วพอผมอายุ6ขวบปรากฏการพระจันทร์สีเลือดก็กลับมาอีกครั้งพ่อเลยต้องกลับไปที่เมืองบางบดใช่ไหมครับเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับพ่อถึงไม่กลับมาหาผมพ่อไม่ได้ผิดสัญญากับผมใช่ไหมครับแม่แต่พ่อออกจากเมืองบางบดไม่ได้พ่อไม่ได้ทิ้งผมใช่ไหมครับแม่ขอโ
โทษนะลูกที่แม่ไม่ได้เล่าความจริงให้ลูกฟังอีกเข็มคือชาวเมืองบังบดส่วนหัวหน้าพนาคือโตประหลาดเคิงค้นเคิงสั่งนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับคุณแพทฉันก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ฉันเห็นมากับตาเลยนะว่าไอ้สามคนที่อยู่กับอีนางเข็มอ่ะมันแปลงร่างเป็นสัตว์ได้อ่ะข่อยก็เคยบอกท่านปีดากับคุณแพทไปแล้วเด้ครับว่าหัวหน้าพนาเพิ่นบ่เป็นคนธรรมดาส่วนอีกเข็มเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่มันสิเป็นคนชาวเมืองบังบดเพราะว่าตอนบักเพ่งกับอีดวงไปเก็บเห็ดไปพ่อมันตอนที่เป็นท่าลกแรกเกิดเนี่ยอยู่ทางผู้ลังกาครับพวกมันเป็นชาวเมืองบางบดแสดงว่าพวกมันก็ต้องรู้ทางเข้าเมืองบางบดแน่แกสองคนพ่อลูกจับตาดูหนูเข็มกับไอ้สามตัวนั้นเอาไว้ให้ดีฉันเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะต้องได้รู้แน่ว่าทางเข้าเมืองบางบดมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านปีดาสิอยากเข้าเมืองบังบดเห็นยังครับเฮ้ยบักปึกเอ้ยถ้าเกิดว่าเมืองบังบดมันมีจริงก็แสดงว่าคาถานพลัดอาวุธวิเศษในตำนานมันก็ต้องมีจริงใช่ตามตำนานเล่ากันว่ามีมณีนพลัดทั้ง9ฝังอยู่ถ้าเราขโมยคาถานพลัดมาจากเมืองบังบดได้แล้วเอาไปขายได้รวยกันเละแน่ข่อยกับบังเม่งสิพยายามสืบหาทางเขาเมืองบังบดจากอีเข็มมาให้ได้รับรองว่าอีกบ่โดนท่านปีดากับคุณแพทก็ต้องได้เข้าไปในเมืองบังบดเพื่อสิไปเอาคาถานพลัดอย่างแน่นอนครับที่เข็มบอกว่าจะให้ผมเข้าไปในเมืองบางบดกับเข็มด้วยมันคืออะไรหรอช่วยอธิบายให้ผมกับแม่ฟังหน่อยสิในเมืองบางบดมีอาวุธวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งเรียกว่าคาถานพรัตน์ผู้ที่ได้ครอบครองคาถานพรัตน์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเมืองบางบดพญาอินทรีไกรสรท่านปู่ของเข็มท่านต้องการที่จะเป็นใหญ่ก็เลยไปแย่งชิงคาถานพรัตน์มาจากพญางูชลธรหรือท่านตาของเข็มค่ะศึกในครั้งนั้นท่านพญางูชลธรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก่อนตายท่านได้ทำลายคาถานพรัตน์เพื่อไม่ให้ตกอยู่การครอบครองพวกอินทรีชั่วแต่การทำลายคาถานพรัตน์ในครั้งนั้นทำให้มณีนพรัตน์ทั้ง9ได้แก่เพชรทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนนิลการมุกดาหารเพทายและไพฑูรย์ได้หายสาบสูญไปโหนหลวงให้เมืองบางบททำนายว่าผู้เดียวที่จะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9พบนั่นก็คือเจ้าหญิงเข็มอับสรจึงทำให้เกิดการแย่งชิงตัวเจ้าหญิงเข็มอับสรขึ้นเมื่อ20ปีก่อนองค์พระชาคุลีจึงได้ส่งเจ้าเข็มแล้วก็พวกข้าสัตว์ทั้ง3มายังเมืองมนุษย์และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าเข็มจะต้องกลับไปยังเมืองบางบทเพื่อตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9และผมจะช่วยอะไรได้พลังของมณีนพรัตน์ทั้ง9เป็นพลังอันมหาศาลสิ่งที่รวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9ไว้ด้วยกันได้มีเพียงคาถาวุธแต่ตอนนี้คาถาวุธตกอยู่ในมือของพวกอินทรีชั่วนอกจากคาถาวุธแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถรองรับพลังของมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้นั่นก็คือร่างกายของผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบดกับคนในเมืองมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือหัวหน้าพนาค่ะนั่นหมายความว่าเข็มจะให้ผมเดินทางไปเมืองบางบดด้วยเพื่อรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9ใช่ไหมแล้วจะเดินทางกันเมื่อไหร่ในห้วงเวลาปกติไม่มีใครสามารถเดินทางข้ามมิติไปยังเมืองบางบดได้ค่ะเราต้องรอให้ถึงวันเพ็ญหน้าที่จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดกำแพงแก้วถึงจะเปิดออกค่ะเพ็ญหน้าหมายถึงที่จะถึงอีก1เดือนใช่ค่ะอีก1เดือนพวกเราจะเดินทางเข้าไปในเมืองบางบดค่ะแม่ว่าไงบ้างครับ
มึงได้ยินบ่บังเมฆอีกเดือนนึงพวกอีเข็ม15กันเดินทางเข้าไปในเมืองบังบดฉันสั่งน้องต้องฟาวไปบอกท่านปีดาแล้วก็หุ่นแผดหรือพ่อแม่เคารพการตัดสินใจของพนาถ้าอย่างนั้นผมจะเดินทางไปเมืองบางหมดกับเข็มนะครับขอบคุณนะคะหัวหน้าขอบคุณที่ยอมช่วยเข็มนะคะผมไม่ได้ช่วยแค่เข็มหรอกนะแต่การเดินทางไปเมืองบางหมดของผมในครั้งนี้ผมจะไปตามหาพ่อผมด้วยและไม่ว่าทางข้างหน้าจะอันตรายแค่ไหนผมก็จะตามหาพ่อกระเชงของผมให้เจอในเมืองบางหมดให้ได้การเดินทางเข้าไปในเมืองบางบทครั้งนี้มันสำคัญกับเข็มมากเข็มจะต้องตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ให้พบแล้วก็ปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเพราะคทานุพรัตน์สามารถถอนคำสาปให้พ่อของเข็มได้เข็มจะต้องช่วยท่านพ่อท่านแม่ของเข็มให้ทันเวลาค่ะให้ทันเวลาเข็มหมายความว่ายังไงท่านพ่อของเข็มเป็นอินทรีย์ส่วนท่านแม่เป็นนางพญางูเข็มคืออินทรีย์ครึ่งงูเป็นสายเลือดต้องคำสาปค่ะและเข็มก็มีอายุไขเพียงแค่21ปีเท่านั้น21ปีเองเหรอเข็มใช่ค่ะตอนนี้เข็มอายุ20ปี5เดือนถ้าอายุครบ21ปีเมื่อไหร่เข็มก็ต้องตายค่ะแล้วอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้กำแพงแก้วที่กั้นระหว่างเมืองบางบดกับเมืองมนุษย์จะเปิดขึ้นแล้วเราเข้าไปในเมืองบางบดแล้วเข็มจะมีเวลาช่วยพ่อกับแม่แค่6เดือนเองเหรอใช่ค่ะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเข็มมีหน้าที่ช่วยเหลือท่านพ่อท่านแม่และช่วยชาวเมืองบางบดให้กลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะแล้วเข็มไม่กลัวที่จะต้องตายเหรอกลัวสิคะแต่ถ้าเข็มได้ทำเพื่อคนที่เข็มรักได้ช่วยเหลือชาวเมืองบางบดเข็มเชื่อว่าการตายของเข็มจะต้องเป็นการตายที่มีคุณค่าและไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะเข็มเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะผมสัญญาว่าหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะเข้มแข็งให้ได้เท่ากับเข็มและหลังจากที่ผมได้เจอพ่อผมแล้วผมจะอยู่เคียงข้างเข็มจนกว่าเข็มยังมีชีวิตอยู่นะขอบคุณนะคะหัวหน้าเข็มเชื่อว่าเราทั้งสองคนจะได้เจอพ่อแม่ของเราแน่นอนค่ะใช่เราทั้งสองคนจะได้เจอพ่อกับแม่ของเราการเดินทางเข้าไปในเมืองบางบดบ่แม่นเรื่องเล่นๆในเมืองบางบดมีสัตว์ที่แปลงกายเป็นคนได้มีวิญญาณชั่วร้ายมีอมนุษย์ที่พร้อมสิสังหารพวกเขาได้ตลอดเวลาถ้าคุณพนากับเข็มแล่นออกสนับบักลิ่งกับบักกระลอกบ่ได้ก็อย่าหวังว่าสิมีชีวิตรอดในเมืองบางบดทุกคนพร้อมไปเศร้าเมื่อกันจะข้าวเดี๋ยวคอยกลับมาซ่อมต่ออีกรอบนึงชายหนุ่มผู้นั้นคือใครกันเจ้าข้าพระชางคุลีชายผู้นี้เป
เป็นผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบดและชาวเมืองมนุษย์เขาเป็นเพียงผู้เดียวที่มีร่างกายพิเศษซึ่งร่างกายของเขาจะสามารถรวบรวมพลังของมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ชายผู้นี้มีนามว่าณพนาเขาจะเดินทางมายังเมืองบางบดเพื่อที่จะช่วยเข็มอับสรในการหามณีนพรัตน์ทั้ง9ได้อีกเพียงหนึ่งเพนเท่านั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดข้าน้อยและคำผาจะได้เจอเข็มอักษรแล้วหลังจากพลัดพรากกันไป20ปีการครานี้ใหญ่หลวงนักบางเรื่องข้าอาจจะช่วยพวกเจ้าไม่ได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมเช่นไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นข้าขออำนวยอวยชัยให้พวกเจ้ามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่กล้าหาญชนะอริราชศัตรูทั้งปวงความดีจะช่วยนำพาพวกเจ้าให้ได้พบกับเข็มอับสรดังที่ตั้งใการฝึกขั้นต่อไปเข็มต้องฝึกควบคุมลังที่แท้จริงนั่นคืออินทรีย์ครึ่งงูสุ่มมันเสียนยังกันวะวิทย์อีเมงพวกมันก็จับได้หรอกมือนี่พอสิล่องไอ้เข็มฝึกเลื่อยพุ่งลงไปที่นาผาเพื่อฝึกการใส่ปีกบินไอ้เพ้งฝึกยังเงินบ่ได้บ่ค่อยละตัวลูกบ่ได้จังใดเข็มก็ต้องฝึกบินถ้าจังสั้นปีของเข็มก็ไม่มีประโยชน์เกิดเป็นเจ้าหญิงเข็มอับสรต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วถ้าเข็มพลาดล่ะครับถ้าเข็มพลาดกระพือปีกบินขึ้นมาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเจ้าเข็มก็ต้องตกหน้าผาตายผมจะไปกับเข็มด้วยถ้าเจ้าเข็มกระพือปีกบินไม่ได้นายก็ต้องร่วงตกมาตายด้วยนะนายพนาผมไม่กลัวเพราะผมมั่นใจว่ายังไงเข็มก็กระพือปีกแล้วพาผมบินขึ้นฟ้าไปได้อย่างแน่นอนทีนี้เจ้าเข็มค่อยๆหายใจเข้าช้าๆนะจ๊ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ถอดเข็มเนื้อออกมาจ้ะมันเป็นตั
นี่คือร่างอินทรีย์คืองูร่างที่แท้จริงเจ้าเข็มนะเข็มผมเชื่อว่าเข็มบินได้เข็มมันเป็นตัวประหลาดครั้งแรกมันเป็นอินซี่ครั้งหลังมันเป็นงูทั้งเรือได้แถมยังมีในอีกพร้อมคอยมาเอาแล้วคอยยันเข็มบักเมกมึงจะขี่ขาตาขาวไปเลยนะมึงอย่าลืมนะว่าพอมึงคือผ่านบุญทรงผ่านปลาที่เก่งที่สุดในเถือเขาผู้ลังกากูยังมีของดีอีกหลายมาประสาอีหยังแค่เคืองอินซี่เคืองงูจังอีเข็มนี่วะมึงบ่ต้องยากเมกแกฟังฉันให้ดีนะพวกเราต้องเข้าไปที่เมืองบางบดไปขโมยกฐานุพันธ์ลัดจากเมืองบางบดมาให้ได้แล้วพวกเราจะรวยมหาศาลเรียกว่าตายไปอีก10ชาติก็ไม่มีวันจนเข็มเก่งมากๆนะลูกพ่อขอชื่นชมมืออื่นก็สิเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดมือที่เข็มรอคอยกำลังสิมาห่อนะเด้อลูกจ้ะพ่อเพ่งพรุ่งนี้เข็มก็จะต้องเดินทางเข้าไปในเมืองบางบดแล้วตอนนี้เข็มพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วจ้ะพ่อต่อให้หนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเข็มก็จะไปช่วยท่านพ่อคำผาและท่านแม่นารินให้ได้คำผาร่างที่เป็นหินของท่านสึกกร่อนลงอีกแล้วหรืออย่ากังวลใจไปเลยนารินถึงแม้ว่าร่างที่เป็นหินของข้าจะต้องสึกกร่อนไปจนหมดจนวิญญาณของข้าต้องแตกสลายดับสูญแต่ข้าก็ดีใจนะที่ข้าอยู่มาได้จนถึงตอนนี้ยังได้เห็นเข็มอักษรเติบใหญ่ไม่ข้าจะไม่ปล่อยให้วิญญาณของท่านจะต้องแตกสลายดับสูญไปอย่างง่ายๆหรอกนะคำผาคืนวันพรุ่งพระจันทร์สีเลือดก็จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ากำแพงที่กั้นระหว่างเมืองบางบดกับเมืองมนุษย์ก็จะถูกเปิดออกท่านกับข้าก็จะได้พบกับเข็มอักษรทิพยืนสีครามขอรับเจ้านางเจ้าทั้งสองจงไปเฝ้ารอลูกเข็มอักษรของข้าที่หน้าผาบริเวณบึงโขงหลงได้ขอรับเจ้านางข้าน้อยกับพ่อขอสาบานว่าจะดูแลปกป้องเจ้าหญิงเข็มอับสอนด้วยชีวิตขอรับเราสองพ่อลูกจะนำเจ้าหญิงเข็มอับสอนกลับมาพบเจ้านางนารินกับเท้าคำผาให้ไดเองพร้อมหรือไม่ไอ้สีครามข้าพร้อมมานานแล้วท่านพ่อ
ข้ากับเนตรดาวจะไปดักรอเข็มอับสอนที่บึงโขงหลงหวังว่าเจ้าสองพ่อลูกจะไม่พลาดกันเมื่อ10ปีก่อนไม่มีทางหรอกท่านปู่เพราะครั้งนี้ข้าสองคนมีแผนที่จะทำให้เข็มอับสอนกลายมาเป็นพวกเรากำแพงแก้วที่กั้นระหว่างเมืองบางบดกับเมืองมนุษย์อยู่แถวนี้ใช่ไหมจ๊ะพี่ลิงถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะพระจันทร์สีเลือดขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วพ่อเรากำลังจะได้พบกับเจ้าหญิงเข็มอับสอนแล้วนับหนึ่งถึงสามเดี๋ยวพวกเราเข้าไปพร้อมกันหนึ่งสองสามลุยลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบดแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา